หลังจากพี่นายและคณะกรรมการดูเทปแคสติ้งกันแล้วก็ปรากฏว่ามีอยู่4คนที่ดูเข้ากับคาแรคเตอร์ที่ถูกจัดเตรียมไว้จึงต้องมีการแคสกันอีกครั้งหนึ่งครับและนี่คือช่วงเวลาที่ทางทีมงานต้องบอกว่าทำใจลำบากอยู่เหมือนกันวันนี้ก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์มาให้น้องๆอยากรู้ว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวนันุจะบอกว่าวันนี้มีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับแต่ก่อนจะประกาศผลนันุมีอะไรพูดป่ะครับก็จริงๆแล้วก็อยากจะเรียก8คนแต่ว่าด้วยละครซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องคัดขึ้นมาตามบทที่เหมาะสมเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะจากปกติที่เราจะเลือก2วันนี้เราจะเลือกเป็น4เพราะฉะนั้นจะมีโอกาสมากขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าอีกคนที่เหลือๆครับเราก็ไม่ได้ว่าจะทอดทิ้งหรืออะไรก็วันนี้มี4คนนะครับชาย2หญิง2ที่มันเฉือนกันไม่ลงเนี่ยเราก็ต้องเลือกไว้4คนเพราะว่าคุณมีคาแรคเตอร์ที่ตามบทที่เราเลือกนะครับหลังจากที่เราเลือกแล้วอะประกาศผล4คนแล้วครับก็จะต้องไปเรียนกับครูบิวต่อเรียนเข้าบทเลยว่าในที่สุดแล้วอะสองคนที่เหมาะกับบทที่สุดอ่ะคือใครพี่นายร่วมกับอ่ะครับก็จะไปเลือกเลยหลังจากที่ครูบิวได้เพลงเราเข้าไปแล้วคือจองบทเลยที่เราจะได้เล่นนะมันก็มีโอกาสที่มากขึ้นว่าใครจะเหมาะกับบทที่เราเลือกที่สุดพี่นายจะเป็นคนที่เมย์นะครับเอาละพี่ประกาศก่อนแล้วกันคนแรกนะครับผู้หญิงก่อนนะน้องต้อครับยินดีด้วยครับอีกคนก็คือน้องท็อปครับนะครับส่วนอีก2คนผมยกหน้าที่นันุประกาศแล้วในนั้นผู้หญิงผู้หญิงขอแสดงความดีใจกับน้องพลอยนะครับส่วนผู้ชายเป็นน้องเดี่ยวนะครับดีใจด้วยนะครับส่วนที่เหลืออีก4คนคนนี้ไม่ได้สำคัญอีก4คนที่เหลือเนี่ยไม่ได้ผ่านในบทตรงนี้ก็จะได้มีโอกาสต้นๆเลยที่เราจะเลือกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำไมต่อก็ไม่ต้องเสียใจอย่างน้อยก็ได้รู้จักกันเนาะไม่ต้องเสียใจไปนะครับสำหรับโตนอมสินเอมและมาปรางพวกคุณทำดีที่สุดแล้วโอกาสยังมีอยู่เสมอส่วนท็อปเดี่ยวออยและเตาะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งพวกเขาจะต้องเล่นประกบกับนักแสดงนำของเรื่องนั่นก็คือไมค์และออมย่อยหนึ่งสู้ทิ้งลงไปสิบทีโอเคย่อยหนึ่งสู้ครับกลับมาบ่อยนะถ้าออมเป็นอะไรได้บ้างคิดและคิดเอ็ดท่าใหม่ให้มันมีเนื้อเรื่องที่ดำเนินต่อขึ้น1 2มาชมแก้วก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะพรุ่งนี้ทำงานอ๋อเหรอฟิสโอเคออมไว้อยู่โหพี่ไม้ครับโอ้โหปากผมเหม็นขนาดนั้นเลยครับโอ้การฟันแล้วมันเนี่ยเฉพาะวันพระแล้วพี่พอดีมีฟันคุณชอบไหมฟันกลางข้างบนด้านบนของมือเนี่ยใช่ถึงเนี่ยแล้วมันเนี่ยฟรีสโอเคไม้ออกครับอยู่หนึ่งสองไม่ได้ติดฟันนะเอ๊ะอันนี้ฟันไม่ได้ซ้ำเรื่องสามเฮ้ยสิวอ่ะจะบีบสิวเหรอเฮ้ยใช่ช่วยบีบป่ะอะไรนะเนี่ยสิวเต็มเลยเนี่ยให้หมอทำมาแล้วเมื่อวานเอาเหรอใช่เลยเต็มเลยยับเลยกลัวอะไรเราบีบใช่กลัวเหมือนเมื่อวานเลยโอ้ยขอหมอช็อปจะมีไปแก้แขนอ่ะขยับแก้มก็คล้ายๆกันนะคะสองค่ะแต่ถ้าแก้มนานก็จะโดนบีบพื้นนะคะสามค่ะกระเด็นเนี่ยกระเด็นอะไรเห็นไหมกระเด็นเหรอไปอยู่ไกลให้ฟรีสโอ้โห
คิดรับสิวขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหคิดรับสิวขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหสุดยอดมากโอ้โหเลยตัวเมื่อยเลยหลังดอกวะเนี่ยรอแบบนี้เนี่ยที่หลังเข้ามาที่นี่โอ้ตัวเองอะมาช้าติดติดเครื่องไม่ได้ไม่มาไม่ทันก็บอกอยู่หนึ่งสองจริงๆอาการแบบนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากนะคะครับผมครับจริงๆตรงแค่บริเวณนี้ค่ะอ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวหมอจัดยาให้ละกันนะคะไม่รู้จะทำอะไรล้มเข้ามาหนึ่งโจทย์อ่ะโทษนะคะคือฉันฉันต้องนั่งค่ะเพราะว่ามันยืนนานๆหมอบอกว่าไม่ค่อยดีห้ามแบบสุดว่าถ้าเมื่อกี้ครูล้มบอกว่าเข้ามาแบบแม่เรียกฉันว่าแม่ฉันไม่ใช่แม่แกเนี่ยไม่ได้ห้ามเซโนห้ามเซโนต้องไหลไปกับสถานการณ์หรือว่าจะเซโนได้ก็ต่อเมื่อถ้าสุดว่าครูล้มเมื่อกี้ของานแล้วครูว่าโอ้ยท้องเหมือนกันค่ะให้นั่งไม่ได้อย่างเงี้ยก็คือเรื่องก็จะดำเนินต่อไปก็ได้เช่นกันเฮ้ยเร็วไปเปล่าเฮ้ยเราว่าอย่าพึ่งเลยดีกว่ารถเมย์ไปไหนหนูครับรถเมย์มันไปไหนมันไปข้างหน้าครับถอยหลังชนเอ้ยหนูก็งงรถเมย์ไปข้างหน้าใช่เด็กทุกวันนี้มันควรตีนไงหนูเห็นคนแก่ยังไม่ลุกให้นั่งนะแก่หรือเมาเออนี่แก่หรือเมาครับฮะโอ้โหดอกเดียวตัดเดียวโอ้เหมือนลุงเดินตลาดไทยผ่านซื้อละมุดเลยนะครับเออมันยังหน้าด้านนั่งอยู่ได้เด็กทุกวันนี้ลุงจะไปไหนครับเนี่ยลุงจะไปข้างหน้าไอ้ลุงมาจากข้างหลังวันนี้ท้ายรถครับข้างหน้าอยู่ตรงนู้นเอ้ยไม่ใช่นี่รถวิ่งหาทางนี้อ๋อลุงจะนั่งนี่ใช่ไหมลุงอีกไกลใช่ไหมครับมานั่งก่อนครับเจริญเอคะสิ่งที่เกิดขึ้นของสองคนนี้คือเรื่องไม่เดินหน้าแถมแกเซโนด้วยรู้ป่ะรู้ตัวป่ะครับเซโนตรงไหนรู้ป่ะไม่รู้ครับเพราะเขาเดินมาเขาไม่ได้เซตว่าตรงนี้คือที่นั่งของรถเมย์แต่แกแบบว่าตรงนี้ไม่ใช่หนูนีนั่นอะไรเงี้ยมัวแต่แบบพะวงกับการเล่นมุกอยู่แล้วบวกกับตอนที่เขาพูดว่าลุงมาจากข้างหลังมาข้างหน้านั่นคือข้อมูลที่เขาบอกแล้วว่าเขามาจากข้างหลังหน้าแล้วเราไปบอกไม่ใช่ครับนะฝั่งนู้นนะข้างหน้าตัวเมียข้างหลังเนี่ยบอกว่าไม่ว่าอะไรที่เขาให้เราต้องส่งต่อต้องเล่นกับเขาอย่าไปบอกว่าไม่ใช่โอเคครับไม่งั้นเรื่องไม่เดี๋ยวนั่งจะวนอยู่เนี่ยนุชนาธเฮ้ยจำเราได้ปะที่เราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยมัธยมต้นน่ะพี่หน้าคุ้นๆน่ะชื่ออะไรนะเมลันไงอ๋อจำได้ปะ025ใกล้กันปะของเรา024เหรอเออฮะ024เออของเป็นข้างหลังอ่ะ025เออเอ้ยแต่ดีใจนี่เกิดอะโอเคพี่ฉลาดมากฉลาดมากเฮ้ยทำไมอยู่นี่อยู่อ่ะข้างล่างอ่ะตัวประกันอยู่ข้างล่างอ่ะเราคิดว่าเราอยู่ข้างบนคนเดียวเฮ้ยทำไมเนี่ยตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนใจเย็นนะใจเย็นก่อนไม่ต้องมีปืนนะใจเย็นก่อนใจเย็นตอนนี้แจ้งตำรวจแล้วใช่ไหมแจ้งยังเขากดปุ่มนิรภัยอะไรสักอย่างแต่เราไม่รู้ว่ามีข้างล่างเขาจับตัวใจเย็นตอนนั้นกดโทรศัพท์แจ้งตำรวจก่อนแล้วก็ตรงเนี้ยข้างนอกเนี่ยใครอยู่บ้างพี่ดูทำไมพี่ดูทำไมโทรศัพท์เราอย่าเดินไปอยู่ของมันเฮ้ยมันตั้งไหนเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเกิดอะไรขึ้น
ื่อกี้เฮ้ยเขาโทรแจ้งตำรวจแจ้งมาเร็วเร็วเราโทรศัพท์ขึ้นมาเร็วโทรเร็วเร็วแล้วเมื่อกี้มันเอาเงินไปได้ยังอ่ะยังเจ๊มีคนมาจะมาทำอะไรอย่างเงี้ยเออยืนขึ้นค่ะบัญชีค่ะยืนค่ะเล่นแล้วจะปิดด้วยเอามือถือมาสิโทรแจ้งตำรวจเหรอป่าเขาเปลี่ยนโทรโทรแจ้งตำรวจเหรอกูเปลี่ยนโทรไปเฉยพี่ค่ะเยี่ยมอยากได้อะไรก็ไปเลยดิหุบปากนั่งลงผมเป็นลูกจ้างเขาเฉยหุบปากไม่คนบอกให้เงียบไงจริงจริงแม่งโทษครับบอกแล้วว่าจะไปเรียกเขาเล่าไปไปทางนั้นหรอคะไอ้นี่ที่มันก้นธนาคารที่มันขาวอ่ะใช่ผมก็อยากคุยกันไงไม่ได้ยินเหรอสีสันในคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่มีความแตกต่างคนนี้ก็จะมีความเป็นผู้นำในกลุ่มที่อย่างเงี้ยที่แบบจะกล้าพูดจะกล้าถามจะกล้าถามโจทย์ว่าต้องการอะไรอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตลกหน่อยอะไรเงี้ยฮะนี่ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นลูกน้องของหัวหน้าโจทย์ที่แบบคือจะบอกหัวหน้าว่าเฮ้ยตำรวจมาแล้วเพื่อสร้างสถานการณ์ให้มันไปสเต็ปหนึ่งเฮ้ยสมาธิเริ่มแบบเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นโจทย์เหมือนตอนเข้ามาอย่างแบบจะพูดแบบยังไงดีเชื่อไม่เชื่ออยู่ใช่ที่เกิดขึ้นก็คือออยเซตซิทูเอชันและสถานที่ไว้อย่างเคลียร์และชัดเจนมากเพราะว่าออยบอกว่าธนาคารมีโจรปล้นมีตัวประกันนู่นนี่แล้วเขาหนีขึ้นมาชั้น2นี่คือทุกคนพอฟังแล้วอ่ะมันเคลียร์ว่าสถานที่ที่ไหนเกิดเรื่องอะไรขึ้นปุ๊บอันเนี้ยมันง่ายต่อคนอื่นที่จะมาแบบสร้างเรื่องต่อแอดออนต่อละแล้วพอขึ้นมาอ่ะตึ๊บๆพอมีคนนู่นคนนี้เข้ามาปึ๊บอย่างท็อปอย่างเงี้ยมันจะมีเซนส์ออฟคอมเมดี้สูงมากที่ในสถานการณ์นั้นน่ะการอินไวที่เหมือนแบบตลกของท็อปออกมาแต่มันอยู่ได้ที่เป็นเด็กเนิร์ดคนนึงแล้วก็จะเห็นกันนั่งแบบเนิร์ดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดอะไรที่แบบเฮ้ยถ้าเป็นสถานการณ์จริงคนเนิร์ดก็อาจจะพูดได้แต่มันก็ทำให้เรื่องมันขำในสถานการณ์ที่มันซีเรียสแต่เราแอบเชื่อว่ามันตายตอนใช้วิธีจบเรื่องอันนี้คือความเสี่ยงของการที่จะอิมพอไวแล้วช้อยที่จะเลือกมันส่งผลไม่ใช่แค่ต่อตัวเราเองแต่ต่อคู่ของเราด้วยแซวแซวแซวมี20บุคลิกครับมี27บุคลิก27บุคลิกแกไปแคตเตอร์ไรส์มาขนาดนั้นคือไปอยู่ที่ไหนก็จะเป็นตำแหน่งยกเว้นเวลาอยู่คนเดียวจะไม่เป็นตัวเองอ้าวเอ๊ะใช่ปะแล้วเป็นน่าสนใจ4คนที่เหลือเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนที่ถูกเลือกดังนั้นเนี่ยเราจะโยนสถานการณ์ให้เข้ามาเล่นกับ3คนนี้โอเคไปมีอะไรจะบอกอ่ะบอกแล้วนะ
็กนี่บัตรเครดิตเยอะมากแล้วเราก็แบบเราท้องด้วยเราไม่มีตังค์อ่ะอุ้มบ้านเนี้ยเหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่าโกรธเรานะเฮ้ยเราจะเป็นจริงๆอ่ะขายตอนไหนอ่ะขายได้ไงอ่ะฮะเราเอาโฉนดไปที่แบงค์เราเซ็นยังไงอ่ะเราเป็นชื่อเจ้าของบ้านเราต้องเซ็นดิเราปลอมลายเซ็นอ่ะคือเราออกมาคือเราไม่ได้จะปิดบังอะไรเลยคือเราจะมาบอกใช่โฉนดชั่วไม่ใช่อย่าคิดอย่างนั้นดิอย่าคิดอย่างนั้นไม่คือเราไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังอะไรเลยคือเราเข้าใจว่ามันท้องมาไหนอ่ะท้องได้ไงอ่ะสองเดือนแล้วเขาเอาแม่ไปสงสารเราหรอท้องกับเราทำเองเฮ้ยเฮ้ยคุณเล่นไม่ใช่เราคุณเล่นอย่างเนี้ยก็จริงจริงไงไม่ออมแอมคืออมแอมออมแอมนี่แค่ฉันอีกแล้วออมแอมคือว่าคือเรามีปัญหามากไงคืออุ้มก็ท้องแล้วเราก็คือช่วงที่เราตกงานด้วยไงเราไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยมันแจ้งไม่ได้เชื่อเราดิเฮ้ยเป็นไรบ้างเฮ้ยนอกจากท้องเป็นโรคหัวใจด้วยเป็นโรคหัวใจด้วยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วฉันไม่รู้ไปโรงพยาบาลไม่หลุดไม่รู้เลยเหรอช่วยกันหน่อยได้ไหมครับเป็นโรคหัวใจครับผมเป็นใครเราผมเป็นสามีเขาส่วนเขาเป็นผมไม่ได้ถามเรื่องนั้นผมถามว่าพวกคุณมาทำอะไรในบ้านผมบ้านนายเหรอใช่นี่บ้านฉันออกไปเลยโอเคแล้วนะไม่นั่งก่อนเฮ้ยนั่งก่อนเทียมเลยออกไปเลยฉันไม่ขายแล้วที่บ้านฉันเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันดีกว่าไม่ต้องเลยข้างนอกกันดีกว่าครับเจ้าของบ้านคนเก่าครับส่วนอันนี้เป็นเจ้าของบ้านคนใหม่รู้จักกันนะครับเฮ้ยพี่นาเล่าอย่าพูดเราข่าวเดี๋ยวออกไปก่อนหยุดค่ะเขาซื้อบ้านหลังนี้แล้วคุณควรออกไปซื้อได้ไงอ่ะฉันเป็นเจ้าของฉันไม่ได้ขายเลยนะก็จ่ายตังค์แล้วเราขายแทนใช่ไหมนี่ไงขายไปแล้วนี่โฉนดที่ดินทุกอย่างมีลายเซ็นด้วยชัดเจนไหมเป็นของเขาเลยชัดเจนไหมไม่เป็นไรคือเรื่องราวสตอรี่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความต้องการของตัวละครมันคอร์สแอนด์อยู่เราอุตส่าห์เดินสองคนนี้มาบอกว่าโวยวายเราอุตส่าห์ส่งไม้ไปในตอนที่เต็มจังหวะที่กำลังโวยวายพอดีแทนที่จะสองคนนี้จะปะทะกันแรงๆอย่างเงี้ยเพราะคำต้องการคือเราจะอยู่บ้านนี้บ้านเราคือมันต้องสร้างอะไรที่ใหม่แล้วก็คือเอ็ดมันเข้าไปแต่นี่ผมไปแล้วแบบโอ้ตรงมากเลยถ้าเกิดเราเป็นจริงกันจริงเราจะกล้าที่จะเดินเข้าไปบอกเขาจริงตรงๆเลยหรือเปล่าหรือที่ไหนอะไรถ้าเรารู้จักคนดีเราจะมันเป็นคนเล่นมุกตลอดจนมันไม่รู้แล้วว่ามันเล่นมุกตอนไหนกูเล่นมุกตอนไหนกูไม่ได้เล่นนึกออกปะแต่จริงๆแล้วบางครั้งมันก็ออกมาหลุดมาเพียวๆซึ่งบางครั้งน่ารักน่ารักแต่บางทีมันแบบ too much เยอะไปนิดอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคคือจุดขายเดียวกันอาจจะเป็นจุดจบเดียวกันของเราก็ได้ถ้าเราไม่รู้จักใช้มันในสถานการณ์ที่ถูกปล่อยให้คนอื่นเขาเล่นของเขาโดยที่เราไม่ต้องไปเอามุกเพื่อให้อยู่ในสถานการณ์เราเด่นมันออกมาต้องรู้เพราะเราอ่ะจะไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยเราเล่นมุกตลอดเวลาเพราะมันกลายเป็นส่วนหนึ่งตัวเราไปแล้วอ่ะซึ่งดีอย่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเล่นมุกไม่ดีมันเป็นมันเป็นซิกเนเจอร์แต่ต้องระวังไม้ความสัมพันธ์หวานถูกไหมกับอ้อมแอมไม่มีคนรู้นะเพราะว่ามีผู้หญิงคนนึงอยู่ในบ้านเราเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแม่ให้กรอง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 งานด่วนเร็วๆสิให้กรอง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 ไม้ให้กรองชักคือก่อนจะเข้าไปเนี่ยจะบอกว่าพอดีมีเพื่อนมาบ้าน
มีเพื่อนจากต่างประเทศกลับบ้านเพื่อนจากต่างประเทศใช่ใช่กลับบ้านกลับบ้านกลับไปเลยไม่ได้มันมีเวลามันมีงานแทรกเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวเราคุยกันอันยองเชลอันยองเป็นคนเกาหลีเดี๋ยวพึ่งทำไมถึงเป็นผู้หญิงอ่ะเพื่อนมีผู้หญิงไม่ได้เหรอว่าเป็นคนเกาหลีไงเขาบินมาแล้วพอดีเขาไม่รู้จะไปอยู่ไหนก็เลยมาอยู่ด้วยไม่จะคิดน้อยไปอีกแล้วถ้านักข่าวไม่เห็นทำไงเนี่ยไม่อยู่ในบ้านแล้วไม่มีใครเห็นหรอกจะบ้าเหรอแล้วถ้าเพื่อนอยู่บ้านถ้าสมมติมีไปรษณีย์อะไรมาส่งของที่บ้านเขาไม่เห็นผู้หญิงทำไงปากต่อปากทำไงเป็นข่าวทำไงงานหายหมดที่ฉันสร้างมากับมืองานหายหมดไปเลยแอดไปเก็บดีๆเลยไปถ้ามีใครมาไปเก็บขึ้นไปเก็บดีๆอันยองอะไรอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคือเราไปเจอแผนธุรกิจแบบใหม่อ่ะแล้วเราไปรอพวกนั้นก่อนเดี๋ยวเราต้องหนีอะไรให้ไปผู้ชายอ่ะลงเถอะร้อนมากเลยอ่ะติดแป๊บนึงเราขอแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราไปแล้วเดี๋ยวเราเคลียร์เลยขอช่วยไล่นิดนิดนึงแม่บ้านช่วยเราแป๊บนึงเดี๋ยวเราออกเลยเราคือสัญญาจริงๆช่วงนี้เอาสองนิดออกไปแล้วเธออย่าคุยกับฉันเดี๋ยวนี้คือออกไปก่อนฉันโทรเรียกตำรวจนะตำรวจนะตำรวจได้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตำรวจเดี๋ยวผมมาอธิบายใหม่คือออกไปเลยค่ะตำรวจออกไปอยู่นี้ค่ะไหนอธิบายมาดิไหนเกาหลีอันยองอะไรไหมแกใครอ่ะสวัสดีครับให้เปิดประตูเลยบอกว่าสวัสดีภาษาเกาหลีเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฟังอะพวกนี้มันเกิดขึ้นทำไมก็จะเกิดจริงๆเนี่ยก็มาเธอยังขึ้นไม่มนไม่บอกให้ขึ้นอะสองคนนี้ว่าไงบ้างมีคอมเมนต์ตัวเองอะไรบ้างเขาดูซีเรียสกันมากควรจะไล่เราออกเราควรจะยื้อมากกว่านี้หรือเปล่าหรือแบบว่าเราควรจะแบบน้อยลงหรือจะยอมแพ้ไปหรืออะไรเงี้ยจะเริ่มงงพอนี่เขาเริ่มสู้แล้วก็จะยอมแต่พอเราเอ๊ะหรือเราต้องสู้ด้วยอะไรเงี้ยมันเลยสับสนกับตัวเองนิดนึงว่าตอนที่เขาพาออกเนี้ยค่ะก็ไม่แน่ใจเอ๊ะเราต้องออกไหมหรือว่าเราควรจะแบบเฮ้ยไม่เราต้องเอาเงินนะอย่างเงี้ยก็ยังสับสนอยู่สมาธิพิธีอันเนี้ยคิดในฐานะตัวเราแต่ไม่ได้คิดที่ตัวละครว่าอยากได้เงินมากแค่ไหนแต่มีความพยายามสูงแต่ว่าสิ่งที่แกต้องทำก็คือแกต้องดูแล้วก็ฟังให้มากขึ้นกับสถานการณ์รอบข้างแต่สิ่งที่ดีคือความเอะอะมะเทิงของตัวละครพอเข้าไปแล้วมันทำให้เรื่องมันวุ่นวายมันเอะอะมะเทิงอะแต่เพียงมันเอะอะมะเทิงเกินไปจนลืมที่จะดูเพื่อนร่วมทีมของเราว่าแบบยังไงอาจจะมีเรื่องอะไรสักอย่างที่มันทำไมหรอเขาอะตอนนี้เขายุ่งมากเลยจริงใช่เขาอาจจะยุ่งมากก็อาจจะทำนี่ไปเจอเขามาหรอใช่อ้า
ขากับคือเขาตาเขาปิ่นตาเขาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็โอเคปะก็อะไรอ่ะจูบอ่ะจูบดมจูบจูบกันเราเห็นไหมกับมินตาจูบกันเราไม่เห็นเราช่วยเขาเห็นเราช่วยเขาเห็นเฉยๆแต่เราไม่เห็นเราไม่เกี่ยวไปดูไหมเฮ้ยไปดูไหมดูมันไม่ใช่เรื่องของฉันหน่อยไปไหมเนี่ยเดี๋ยวพาไปอยู่ตรงนู้นตัวเองมันไม่ใช่เรื่องของเขาไม่ได้ไม่ได้เราต้องไม่จะไปยุ่งงั้นฝากขอเขาด้วยนะว่าฉันกลับบ้านแล้วเดี๋ยวกลับเดี๋ยวดิไม่ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะกลับบ้านไงเดี๋ยวรอเราต้องไปดูให้เห็นกับตาเลยว่าเขายังไงดูทำไมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันหน่อยกลับบ้านแล้วเฮ้ยไม่ได้อย่าเพิ่งกลับไปแม่ไปได้เวลาคล่องแล้วเร็วสองคนเตรียมสองคนแรกเตรียมตัวหนีนะหาวิธีออกนะไม่ทักใครเฉยเห็นนั่งอยู่คนเดียวเห็นนั่งอยู่คนเดียวเห็นเขาเหงาก็เลยแต่จะไปแล้วครับไปคล่องแล้วเร็วไปแล้วเอาเฮ้ยกลับให้ดิเอาจะกลับอะไรล่ะต้องเดินควงห้องงานนักข่าวเราอยู่แล้วมันยังไงดีอ่ะมันไม่ได้วางแผนอะไรไว้ล่วงหน้าคือมันจะออกอะไรไปก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรออกไปอยู่กับสถานการณ์เพราะคราวนี้เห็นแล้วว่าครั้งก่อนนะเนี่ยเดี่ยวเล่นแล้วแบบเกินไปไม่ฟังใครเลยแต่เนี่ยเหมือนฟังแล้วอยู่กับสถานการณ์แล้วเล่นกำลังพอดีทำให้มันน่ารักแล้วมันก็มีเสน่ห์รู้สึกเหมือนกันใช่ไหมเพราะมันแบบกำลังดีกำลังแบบไม่เหมือนที่เคยคอมเมนต์ตอนเรียนว่าแบบพอแกพยายามมากเกินไปมันล้นอะล้นมากแต่พอดีพอปรับให้พอดีมันก็น่ารักเลยอันเนี้ยอย่างเงี้ยมันน่ารักอันเนี้ยคือวิธีเอะอะมะเทิงแบบไม่ได้ใช้เสียงแต่ยังเอะอะมะเทิงอยู่ก็ยังรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้มันเยอะอะยังเยอะยังเทิงอยู่ยังแบบไม่ตลกว่ะมันน่ารักว่ะมันมีมันมีเสน่ห์ของมันอันเนี้ยคือสิ่งที่ตัวเองหาเจอในซีนนี้แล้วของเตาะเป็นไงมั่งเฮ้ยมันเหมือนกันเนี่ยเป็นไรกันเนี่ยมันเหมือนแบบรู้ว่าจะเข้าไปพูดอะไรแต่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอ่ะคือแบบคือมันรู้แบบเหมือนตอนที่อยู่ตรงนั้นมันรู้สึกอึดอัดว่าเฮ้ยจะบอกไปเลยเหรอหรือยังไงดีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือละโมเมนต์ตรงนั้นนะที่รู้สึกไปก็เลยไม่รู้ว่าแบบมันออกมาเป็นยังไงค่ะเพราะว่าอันเนี้ยก็ถูกแล้วล่ะมันแก้ในสิ่งที่เตาะเล่นไว้ในครั้งแรกได้เพราะว่าครั้งแรกอ่ะเข้าไปปุ๊บแล้วแบบเซฟโฟเวิร์ดคือบอกไปเลยแต่คราวนี้มันเห็นแล้วว่าพอมันเป็นสถานการณ์จริงมันจะเป็นแบบจะบอกยังไงรู้ว่าต้องบอกอะไรแต่จะบอกยังไงหาวิธีการบอกมันจะมีความอึดอัดของตัวละครที่ออกมาอยู่อย่าไปเก็บไว้มันก็บอกไม่ต้องแคร์อะไรแกต้องมาแคร์อะไรอย่างเงี้ยนี่ไปเก็บนู่นของนั่นแหละเอามันอะไรที่มันเป็นความทรงจำนะทิ้งไปให้หมดเขาทำกับเราขนาดนี้อย่าได้ไปแคร์คิดไปก็มีแต่เจ็บพี่ดาก่อนนี้เสร็จแล้วค่ะดีมากค่ะเอาไปไว้ที่นู่นเลยเอามานี่ไม่ต้องแกมันได้ดีแกดีเลยเก็บไว้เก็บไว้นะคะเดี๋ยวเขายกไปให้ทีเดียวรู้แล้วนี่แกไปเองที่ไม่ต้องเอาไปไม่ต้องเอาไปเลยค่ะโอ้ยแกมากก็เก็บไปเหอะรีบพี่มาออกไปได้ป่ะนี่เราอยู่เป็นชั่วโมงแล้วนะแค่คิดไปเลยนะตัวเองเหนื่อยไหมคะไม่แบบที่เหนื่อยค่ะตัวเองเก็บของเราของเราแม่อ๋อแม่มาจุฬาเข้าเย็นนะของตัวเองเก็บเรื่อยอ๋อแม่เข้าเย็นโอ้ยมาจุฬามาของชิสวรรค์อ๋อแม่เป็นแค่เงาทำกับเราขนาดนี้ไม่ต้องพูดแล้วตัวเองไปเก็บของเร็วจะได้ไม่ห่อ
จ็บหมอแม่จำคือคนเจ็บแล้วทนคืออะไรคิดเองเชื่อแอมแอมเนี่ยไปแอมเดี๋ยวก่อนแอมจะอะไรอีกข้าวอ่ะคุณไม่ทานข้าวข้าวอะไรเฮ้ยพวกนี้มันทำอะไรอ๋อยุ่งมันยุ่งครับไอ้คือเรารีบนะเราจะบ่ายนี้ก็หากินเองดิอ๋อบ้านหลังนี้ไม่น่าอยู่แล้วแหละครับบ้านหลังนี้ไม่น่าอยู่แล้วเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้ทำอะไรนะครับจะให้หาของกินช่วยถอยออกไปหน่อยได้ไหมนี่บ้านผมอ๋อใช่ครับบ้านจะไม่อยู่แล้วด้วยไม่อยู่แล้วไม่หมายถึงคุณเนี่ยไม่ต้องอยู่คุณเอาออกไปอ๋อเดี๋ยวไป3คนเลยแม่ไม่ต้องไปช่วยไล่เพื่อนของเธอออกไปหน่อยได้ไหมอย่ามาขึ้นเสียงได้ไหมถูกพวกฉันจะออกไปทั้ง3คนเนี่ยแหละอยู่ไปคนเดียวเลยใช่เราจะเอาคำว่าครอบครัวของเราย้ายออกไปถ้าเธอออกไปฉันจะขายบ้านหลังนี้ไม่สิฉันจะทุบบ้านหลังนี้ทิ้งดีกว่าแล้วฉันจะสร้างใหม่เป็นคอนโดฉันจะทำจริงด้วยเพราะฉันไม่สนใจแกไปฟังแค่ขู่ไม่ได้ขู่โทรตอนนี้เลยก็ได้เราแข็งไว้ทำไมเป็นคนแบบนี้ไม่มีหัวจิตหัวใจกันบ้างอะไรยังไงใช่คิดว่าเป็นซุปตาร์ทำนี้ได้เหรอใจเย็นที่รักเดี๋ยวเขาพูดเองให้เขาไปปากเสียงเองตัวเองท้องอยู่เดี๋ยวลูกเครียดคนขอไปเลยคนเราไม่ตัวเองเลยเดี๋ยวทนไม่ได้หรอกใจดำอย่างนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวเองหยิบมาให้หมดเลยได้ตัวเองเก้าอี้ดีเก้าอี้ต้นเรื่องเก็บไว้ไม่ได้ผมต้องการทำเรื่องเกี่ยวกับก่อสร้างเนี่ยถ้าจะทุบบ้านหลังนึงทิ้งเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่จังจังสองเดือนเหรอทำไมเป็นคนแบบนี้ออมแอมอย่าไปยอมออมแอมออมแอมก็ได้ก็จะออกไปไม่ใช่เหรอถ้าสนใจทำไมบ้านไม่ให้อยู่ทำไมอ่ะแอมอย่าให้อยู่หรออย่าให้อยู่หรอพูดมาดิเธอไปเถอะเก็บของเสร็จยังคะตัวเองหนึ่งสองจ้ะได้แล้วเรียบร้อยแล้วเราเก็บของแล้วค่ะไปเถอะไปเถอะท่านไปเหรอเขาจ้าอีกแล้วทุกบ้านจริงเหรอติดต่อคนอ๋อพรุ่งนี้เรียกมาคุยได้เลยเหรอโอเคอันนี้วางหูเดี๋ยวนี้เลยนะใช้ไม่ขายบ้านเอ้าเขาจะออกมาแล้วไม่เหรอสักครู่นะครับรีบออกสิเก็บของสิอ๋อคือเราให้เขาเป็นคนตัดสินใจเรามาเป็นคนแบบตัดนึงนะถ้าให้เขาตัดสินใจพวกคุณก็ไม่เกี่ยวแล้วนี่ก็เชิญออกไปจากบ้านหลังนี้ได้แล้วตัดสินใจได้นะเราเมื่อกี้ขอโทรอีกสายนึงก่อนเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าคนเราต้องหนักแน่นนะหนักแน่นไว้เรารู้สึกไงตำรวจนะครับแต่ตำรวจแล้วงั้นไปรอก่อนนะเดี๋ยวเรามานะจำที่เราบอกนะเดี๋ยวมาหนักแน่นครับมีคนบุกรุกบ้านผมครับครับใช่ครับสองคนครับหนักแน่นไว้ใช่ครับก็เป็นเจ้าของบ้านไม่ใช่หรอทำไมไม่รักบ้านอ่ะทำไมถึงจะให้คนมาทุบบ้านทิ้งหรอไม่ได้สนใจบ้านนี่แต่ตอนแรกอยากจะอยู่บ้านนี้ไม่ใช่หรอก็ใช่แต่แล้วไงก็แค่ชอบที่แถวนี้เฉยไม่รู้ว่ามันเกลียดสุดหรือยังหรือว่าในคาแรคเตอร์ของสองคนนี้มันเกลียดได้ขนาดไหนความที่สองคนนี้แสดงออกในการเกลียดในคาแรคเตอร์ของทั้งสองคนเนี้ยมันจะออกไปได้มากขนาดไหนก็เลยเหมือนแบบเราเคยแบบเฮ้ยเขาเป็นเจ้าบ้านเขาขู่มาเรากลัววันนี้เราแบบไม่ละก็อย่างที่บอกว่าเราเห็นใจอ่ะออมแอมอะไรฮะออมแอมออมแอมไม่เคยถูกเรียกเป็นอีกกี่รอบเรียกให้เป็นให้ออมแอมสุดเลยออมแอมครับเออเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราเกลียดได้ขนาดไหนนะแล้วก็พยายามแบบรู้ว่าเราอยากให้เขาออกแต่ในใจเราก็ก็แอบเชียร์แบบเฮ้ยเดี๋ยวแล้วถ้าออกรถบ้านดีดีที่มีความคิดนี้ภายใต้อยู่ยังรู้สึกวนกลับไปที่เดิมยังคิดในฐานะท็อปอยู่คือถ้าเมื่อไหร่คิดในฐานะนักแสดงตัวละครแล้วอ่ะมันจะไม่มีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นว่ามันจะควรเฮ้ยเยอะไปไหมน้อยไปไหมอะไรเกลียดได้แค่ไหนเอาเงินจากไหนแล้วจะยังไงจะงานอ่ะนี่เมียก็ท้อง6เดือนแล้วคือมันจะไปเองโดยลอจิกของความต้องการของตัวละครแต่เนี่ยยังพอพูดประเด็นนี้มันก็ยังเป็นประเด็นของนักแสดงที่นึกไม่ออกว่าแบบเอ๊ะตัวละครควรจะไปแค่ไหนเนี่ยนึกออกปะยังไงต้องลดตรงนั้นแล้วพยายามไปเกาะความต้องการของตัวละครให้ได้แล้วลืมโฟกัสไปที่นักแสดงคนอื่นๆแต่เขาต้องการตัวเองแล้วลองปล่อยให้สุดก่อนว่ามันจะ drive ความเกลียดความแบบยั้งตัวเองไว้แค่ไหนเนี่ยอันนี้มันเหมือนกรอบตัวเองไว้อะออยว่าไงลูกรู้สึกงงๆกับตอนที่เล่นเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆเราคือเราต้องการให้เขาออกต้องการที่จะว่าไหมแต่ว่า
พอเห็นเขาเศร้าอ่ะเราก็ไม่อยากไปซ้ําเติมเขาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะพูดอะไรดีพอนี่ด่าปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยถ้าเราไปด่าเขาแล้วนี่ก็จะร้องไห้อยู่แล้วคิดแบบนั้นคือเหมือนแบบว่าเฮ้ยจะต้องออกแล้วนะแต่บ้านหลักแล้วลูกหลักแต่บางทีก็เฮ้ยสงสารย่าเรามันเลยเหมือนแบบไปไหนต่อคือจะไม่รู้ว่าต้องยังไงต่ออันนี้ก็เป็นความคิดที่ไม่ผิดหรอกมันก็เป็นตัวละครที่คิดแบบนั้นจริงๆวันนี้มันเหมือนเป็นการพรีเทสของที่เราจะเรียนกันสำหรับ4คนนี้คือการเทสล้วนๆ3คนนี้คือการพรีเทสว่าแบบขาดเหลืออะไรบ้างอะไรเงี้ยคือธีมของวันนี้วันนี้ดูแชร์คิดแล้วก็พูดค่อยๆคิดก็รู้สึกว่าอย่างออนอ่ะวันนี้ก็มาด้วยแบบสัญชาตญาณไม่คิดอะไรเยอะพยายามแบบมาดูว่าแล้วก็ค้นหาไปทีละอย่างแบบไล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามเก็บวันนี้ก็มาเหมือนมาทำความรู้จักกันแล้วก็นั่นแหละค่ะให้กำลังใจ4คนด้วยเหมือนได้เรียนรู้จากตัวละครมากขึ้นมันบอกว่าตอนแรกไม่รู้เลยว่าบทพวกนี้คือรู้ว่าเขามีออบเจคทีฟอะไรต้องการอะไรจากตัวนางเอกแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาต้องเยอะขนาดไหนเขาต้องแบบโวยวายเป็นคนขี้วินหรือเป็นคนแบบตัวคอมเมดี้ของเรื่องนี้หรืออะไรยังไงแต่พอเราได้ลองดูเราก็ได้รู้ระดับว่าเหมือนพอเขาเล่นมาเราควรเล่นกับยังไงเหมือนแบบได้รู้ว่าเราเปิดรับแล้วรอเขาส่งแล้วเราก็ค่อยตอบเขาอะไรเงี้ยค่ะมันก็ได้เรียนรู้มากเคยไม่เข้าใจว่าการที่เราไปเล่นเป็นคนคนหนึ่งในบทละครหนึ่งบทอะไรเงี้ยครับจะต้องคิดแบบไหนคือจริงๆก็ไม่ได้คิดแบบไหนก็คิดแบบนั้นคิดแบบตัวนั้นไม่ได้คิดแบบเราเลยแต่แค่ตัวเราอ่ะคิดแบบนั้นอันนี้คือในออนเนี่ยที่นั่นก็คือไม่เคยรู้รายละเอียดว่าเฮ้ยทำไมถึงบอกว่าทำไมการเล่นละครการแสดงการที่สวมบทบาทเป็นคนหนึ่งคนมันคือยังไงของคืออย่างนี้มันคือการคิดไปตามพล็อตเรื่องและคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนั้นไม่ได้คิดในฟิลเราส่วนของตัวเองเราก็รู้สึกว่าแอบเครียดแอบเครียดนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวอุ้มเราก็แบบเหมือนก็คือรู้แค่แบบเก่าสั้นๆนิดเดียวเองอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกเหมือนแบบเหมือนว่าเอ๊ะคือเราต้องการจะเป็นตัวละครตัวนี้เราก็เลยเหมือนพยายามจะคิดว่าเออเขาจะคิดยังไงเขาจะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยทำให้เหมือนแบบสับสนซับซ้อนในหัวนิดนึงอะไรเงี้ยเออจนค่อนข้างเหนื่อยแต่ก็ดีค่ะได้รู้สึกเหมือนได้รู้จักตัวละครเพิ่มขึ้นจากแบบการได้เล่นหลายๆทีทำให้เราสึกว่าอ๋อแบบตัวละครมันจะต้องพูดอย่างนี้มันจะต้องทำคือคงจะมีน้อยคนที่แบบโดนด่าแล้วแบบหน้าด้านนี้อยู่แบบไม่ยอมจะที่ไม่ยอมที่จะไปไหนอ่ะก็พยายามศึกษาเรื่องนี้ด้วยจริงๆแล้วว่ามันอาจจะเป็นคนแบบนี้แหละเพียงแต่แกจะไม่ได้สังเกตยังไม่รู้จักเขาเฉยๆว่าตัวละครทุกตัวต้องมีอยู่จริงแหละอาจจะเป็นตัวละครที่คิดน้อยคือตัวละครตัวนี้ค่อนข้างเป็นตัวที่คิดน้อยอ่ะแล้วก็ค่อนข้างแบบด่าอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าด่าหรืออาจจะใช่มันไม่แคร์เพราะว่าตัวเองมีสิ่งบางสิ่งที่สำคัญกว่าไปตรงโอเควันนี้พอแค่นี้แหละไปเรียนค่ะเราเฮ้ยสำหรับน้อง4คนจริงๆต้องบอกว่าเห็นพัฒนามาตั้งแต่วันแรกที่มาตอนนี้ที่เจอครูบิวแล้วเนี่ยถามครูบิวว่าน้องๆทั้ง8คนเป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงๆก็จริงพี่ก็แอบเล็ง4คนนี้ไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วสำหรับตัวละครตัวนี้ของตัวนี้นะคะจริงๆก็แอบเล็งไว้อยู่แล้วแล้วก็ดีใจที่น้อง4คนได้เข้ามาแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอีก4คนจะไม่ได้ดีนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าด้วยคาแรคเตอร์ของหนังมันถูกระบุมาแล้วว่าน่าจะต้องเป็นใครอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะถูกระบุว่าต้องเป็นคนสไตล์นี้ๆๆๆๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าอีก4คนจะแบบเฮ้ยไม่ใช่เลยและคนที่ถูกเลือก2คนสุดท้ายคือใครเราตามมาชมกันครับเป็นเวลาที่นี่เกียรติที่สุดเป็นเวลาที่พี่กับพี่เจี๊ยบพยายามหัดกันว่าใครอ่ะใครอ่ะที่ต้องพูดที่เห็นพัฒนาการแต่ละคนตั้งแต่วันแรกที่มาเห็นตั้งแต่เราที่ไปอยู่นอกห้องแล้วที่หน่อยเล่นไม่ได้จะกลับบ้านก่อน อะไรไม่รู้พี่เห็นพัฒนาการเราเห็นพัฒนาการของท็อปที่ไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจจนเห็นวันนี้ที่แบบเฮ้ยรวมถึงออยที่แบบมาถึงทำเก
คิดราคาอะไรเนี่ยไม่ต้องนับเดี่ยวเนาะเพราะว่าเดี่ยวพี่รู้จักกันมานานกว่านั้นแล้วก็ได้เห็นเดี่ยวเล่นทั้งเรื่องมาแล้วแต่มาวันนี้พี่สุดเฮ้ยพี่อยากแฮปปี้แฮนน้องนะพี่สุดว่าน้องเห็นนี่น้องน่าจะมาเจอครูตั้งนานเนาะครับใช่อ่ะนายเอาดิพี่ในฐานะผู้กำกับแต่ก็ต้องอยู่ใต้การควบคุมของโปรดิวเซอร์ดูยศวันนี้มันต้องเลือกอะเนาะต้องเลือกพี่ก็ไม่อยากจะบอกว่าอย่าเสียใจคือมันเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์จริงๆพี่บอกว่า8คนดีหมดเลยแล้วก็เรา4คนนี้ที่เข้ากับคาแรคเตอร์นี้สุดแต่ก็มันมีอยู่แค่2 คนที่จะได้เล่นเรื่องนี้ซึ่งคนนั้นชื่อลมคนนั้นเชิญพี่ครับเดี๋ยวพี่โทรไปหาพี่ค่ะโอเคนะคะขอบคุณน้องๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะน้องมีความสนใจการให้เยอะมากเลยเป้าเปลี่ยนแล้วกินข้าวไม่หลงเลยเนี่ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับคุณบิวทำไมมาเต็มเลยดีวันนี้เป็นวันเวิร์กช็อปวันแรกของนักแสดงตัวนำที่เราเลือกไว้แล้วว่าจะเป็นไมค์เป็นออมแล้วเตาะท็อปแล้วก็เดี่ยวแล้วก็ออยเนี่ยมาลองดูลองเล่นกับตัวจริงดูว่าเคมีทั้งหมดจะเป็นยังไงวันนี้เราก็เลยเกิดการเหมือนสอนไปด้วยแล้วก็ให้ทำแบบฝึกหัดไปด้วยก็คือเหมือนเป็นพรีเทสแล้วก็เทสคือเป็นพรีเทสนักแสดงหลักว่าเขามีพื้นฐานอะไรมาบ้างแล้วก็เป็นการเทส4คนว่าพอเขาอยู่กับตัวหลักๆที่เราเลือกมาแล้วเนี่ยมันเคมีจะเป็นยังไงคือก็ให้พี่นายนั่งอยู่ในห้องด้วยเพื่อที่พี่นายจะได้รู้ว่าอ่ะเมื่อเคมีของคนนี้คู่กับคนนี้เมื่อเล่นกับตัวหลักเป็นยังไงในสถานการณ์นี้เขาจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ายังไงหรือว่าทำอะไรได้บ้างกับสถานการณ์นั้นหรือว่าเมื่อเล่นกับตัวหลักแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างหรือว่าในสถานการณ์ที่เราโยนไปอ่ะเขาจะพลิกแพลงหรือว่าแสดงความเป็นคาแรคเตอร์ที่มันใกล้เคียงกับที่พี่นายอยากได้มากน้อยแค่ไหนคือต้องบอกว่าวิธีการเล่นของน้อง4คนน่ะจริงๆดีหมดเลยวิธีความตีความวิธีความคิดซึ่งพี่ก็รู้สึกว่าเขาพัฒนาขึ้นจริงๆจากเดิมที่พี่เคยมาดูตอน8คนแล้วก็รู้สึกว่าพี่เฉยๆยังเฉยๆอยู่ยังแบบเอ๊ะตัวละครตัวนี้จะพัฒนาไปทางไหนอะไรเงี้ยแต่ในใจดูว่าต้องหาจากทางเนี้ยเราจะยังไงดียังแอบคิดยังแอบหนักแต่พอวันเนี้ยพี่มาดูทั้งหมดเนี่ยพี่ไม่หนักใจเลยพี่ก็รู้สึกว่า4คนเนี้ยใครเล่นก็ได้แต่ทีเนี้ยมันเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ละคาแรคเตอร์มันจะมาบอกเราว่าคาแรคเตอร์ตัวละครตัวเปากับอุ้มเนี่ยหน้าตายอย่างไหนหุ่นยังไงเคมีใครเข้ากันแล้วได้เล่นก็มีการสลับคู่คือให้ทั้งท็อปคู่เตาะแล้วก็ท็อปคู่ออยแล้วก็เดี่ยวคู่ออยแล้วก็เดี่ยวคู่เตาะก็คือลองดูว่าลองมิกซ์กันเลยว่าจะเป็นยังไงแล้วลองเล่นดอกตัวหลักจริงๆดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยค่ะอย่างที่พี่นายและพี่เจี๊ยบได้กล่าวเอาไว้ครับมันช่างเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่จะต้องคัดเลือกเหลือคนสุดท้ายเพียงแค่2คนและสำหรับผู้ที่ถูกเลือกเพื่อไปร่วมแสดงในซีรีส์วุ่นนักรักเต็มบ้านสุดท้ายแล้วก็คือออยและเดี่ยวครับขอแสดงความยินดีกับทั้ง2คนด้วยครับทั้งออยและเดี่ยวจะทำได้ดีแค่ไหนท่านผู้ชมทุกท่านก็ต้องติดตามชมได้ในซีรีส์วุ่นนักรักเต็มบ้านเร็วๆนี้ครับผมผลออกมาวันนี้ค่อนข้างแฮปปี้โดยส่วนตัวแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าน่าจะมีความสุขกับน้องทั้งสองคนที่จะต้องมาเป็นเขาเรียกไงนะนักแสดงเฟรชชี่คนใหม่ที่จะมารวมกลุ่มกับพวกเราแล้วก็จะมาทำงานร่วมกันพี่เชื่อว่าน้องสองคนมีทฤษฎีมีทุกอย่างที่แข็งแรงจากครูบิวและครูล่มมาแล้วเราน่าจะทำงานสนุกเราน่าจะมีความสุขกับตัวละครตัวนี้อะไรเงี้ยจริงทั้งหมดเลยอ่ะอยากจะบอกว่าฝากหนังเรื่องนี้ด้วยวุ่นนักรักเต็มบ้านทำไมถึงเรียกว่าหนังเพราะรู้สึกว่าวิธีการทำงานทุกอย่างเราทำแบบหนังเรามีความละเมียดเรามีความละเอียดอ่อนเรามีการทำบทเรามีการทุกอย่างแบบหนังแล้วเราสึกว่ามันน่าจะสนุกแล้วมันน่าจะครบทุกอรรถรสยังไงก็รบกวนติดตามชมแล้วก็ฝากด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ